คุณผู้ชมน้องดาวเคยตั้ง question mark ในใจไหมคะพรรคการเมืองแบบไหนเข้าอกเข้าใจหัวใจพี่น้องประชาชนมากที่สุดใช่ค่ะเคยค่ะอยากรู้เหมือนกันค่ะพี่ฝ้ายถ้าอยากรู้เดี๋ยววันนี้เราพาไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะพรรคการเมืองคือตัวแทนของประชาชนแล้วพรรคการเมืองแบบไหนถึงจะเข้าใจประชาชนคุณคิดว่าพรรคการเมืองแบบไหนที่เข้าใจประชาชนมากที่สุดก็เป็นพรรคการเมืองที่รับฟังปัญหาของประชาชนนะคะแล้วก็แบบขยันที่จะแบบลงมือทำแล้วก็อยู่เคียงข้างประชาชนนะคะแล้วก็เหมือนมีนโยบายความคิดที่อยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอะค่ะคิดว่าเป็นพรรคการเมืองที่เข้ามาพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้พบเจอค่ะพร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะหรือเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาของชุมชนค่ะในมุมมองของคุณคิดว่าพรรคการเมืองที่เข้าถึงประชาชนได้ต้องเป็นอย่างไรก็มีความจริงใจเห็นอกเห็นใจประชาชนนะคะแล้วก็มองเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักอะค่ะเข้าใจปัญหาของประชาชนแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขให้ตรงจุดค่ะแล้วก็ต้องมีความทุ่มเทเสียสละมีความเป็นกลางแล้วก็ตรงไปตรงมาค่ะคิดว่าเป็นพรรคการเมืองที่ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงค่ะทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะแล้วอยากให้พรรคการเมืองได้พัฒนาอย่างไรบ้างผมก็อยากให้พรรคการเมืองได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับผมแล้วก็อยากลองให้พรรคการเมืองได้คิดนโยบายใหม่ๆออกมามากขึ้นครับเพื่อพัฒนาประเทศแล้วก็อยากให้ทำงานทางการเมืองได้มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่มากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้อยากให้พรรคการเมืองได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีมาช่วยแก้ไขปัญหาและมีผลงานที่ได้เห็นออกมาอย่างชัดเจนตามที่เคยให้นโยบายกับประชาชนไว้และอีกอย่างนึงควรทำงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องครับพรรคการเมืองที่ดีที่เข้าใจประชาชนจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนและพร้อมสร้างบ้านเมืองให้ดีขึ้น